ุตราจายาตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างสนามบินนานาชาติและใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ทำให้การเดินทางทำได้สะดวกจากทั้ง2จุดหลักปุตราจายาถูกสรรสร้างขึ้นในปี2542เพื่อเป็นศูนย์กลางของสถานที่ราชการในยุคสมัยของอดีตนายกรัฐมนตรีดร.มหาเทโมฮัมหมัดทำเนียบรัฐบาลหรือว่าที่เรียกว่าเปอร์ตานาปุตราที่มีส่วนยอดบนลักษณะคล้ายกับรูปโดมของมัสยิดเป็นตึกสูง6ชั้นแยกออกเป็น3ปีกโดยที่ทำการของนายกรัฐมนตรีจะอยู่ตรงกลางตึกซึ่งด้านบนเป็นรูปโดมแก้วโมเสกนอกจากทำเนียบรัฐบาลแล้วสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงต่างๆก็ตั้งอยู่ที่ปุตราจายาแห่งนี้รวมไปถึงสำนักงานที่ประชาชนต้องมาติดต่อราชการทำเอกสารซึ่งความตั้งใจในการวางปุตราจายาให้อยู่ใจกลางสนามบินและศูนย์กลางเมืองและการที่มีรถไฟความเร็วสูง KLIA Express วิ่งพาดผ่านตรงกลางก็ช่วยเปิดทางให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรได้อย่างสะดวกมากขึ้นอีกหนึ่งตึกที่สวยงามตั้งอยู่ด้านขวาของทำเนียบรัฐบาลคือมัสยิดปุตราซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมมัสยิดสีชมพูลอยอยู่บนแหลมปุตราจายาจุดที่อยู่สูงที่สุดของมัสยิดมีความสูงเทียบเท่ากับตึกประมาณ25ชั้นเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาถ่ายภาพเก็บบรรยากาศนอกจากกลิ่นอายทางศาสนาและศูนย์กลางฝ่ายบริหารแล้วปุตราจายายังมุ่งเน้นไปที่ความพยายามในการสร้างให้เป็นเมืองในสวนจึงมีที่โล่งและสวนสาธารณะอยู่เต็มไปหมดรอบๆปุตราจายายังมีสะพานที่สวยงามอีกทั้งหมด5สะพานได้แก่สะพานปุตราสะพานเสรีเปอร์ดานาสะพานเสรีบักติสะพานเสรีเกมิลังและสะพานเสรีวาวสันสะพานเหล่านี้ยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวล่องเรือไปตามทะเลสาบปุตราจายาอีกด้วยในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ MH370ปุตราจายาก็มีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางของการพูดคุยระหว่างนานาประเทศที่เข้ามาระดมกำลังช่วยเหลือและเป็นสถานที่พักพิงของญาติๆของผู้โดยสารที่เดินทางมาจากทั้งอินโดนีเซียจีนและมาเลเซียเองและนี่คือตัวอย่างของการวางแบบแผนโครงสร้างเมืองที่ใช้เวลาในการวางแผนยาวนานเพื่อตอบรับ